بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูกรขอบคุณแด่ Allah Subhanahu wa Taala ที่ทำให้เราได้มาพบกันในมัจลิสแห่งนี้เป็นมัจลิสแห่งการเรียนรู้ศาสนาเพิ่มพูนอีมานเพิ่มพูนการปฏิบัติเพิ่มพูนในเรื่องของบารอกะห์ความจำเริญที่จะเกิดขึ้นในมัจลิสแห่งนี้นะครับครับก็วันนี้เป็นการตัฟซีรซูเราะห์อัซซุมัรครั้งสุดท้ายนะครับก็คือวันนี้จะให้จบซูเราะห์เลยก็ประมาณหน้าหนึ่งจะยาวหน่อยผมก็คงจะไม่เข้าในรายละเอียดเยอะนะครับแต่ก็จะแปลแล้วก็ดูแบบขระมุกตะสอดหน่อยก็คือแบบกระชับหน่อยนะครับเนื่องจากว่า1หน้าเลยนะครับ1หน้ามุสฮับเนี่ยก็จะยาวหน่อยจริงๆก็จะตัฟซีรมันครึ่งนึงหรือครึ่งกว่าๆแต่ก็อยากจะให้จบในวันนี้เลยนะครับก็เลยเอามาหมดเลยในส่วนที่เหลือก็ประมาณ1หน้าวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่14ในซูเราะห์ซุมัรครั้งที่14นี่ก็จะมาสัก2ปี2ปีเพราะว่า2เดือนครั้งนึงปีนึงประมาณ6ครั้งประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะก็ถือว่านานพอสมควรมาดูตั้งแต่อายะห์ที่68วันนี้นะครับอายะห์ที่68จนกระทั่งถึง75ก็คือจบซูเราะห์เลยนะครับพี่น้องใครที่มีกุรอานมีมุสฮับเปิดตามไปด้วยก็ดีนะครับจะได้ดูอายะห์กุรอานไปด้วยเป็นการทบทวนฝึกอ่านไปในตัวเลยอายะที่68ถึง75ซูเราะห์ซุมัรมีทั้งหมด75อายะนะวันนี้ก็จบเลย68ถึง75อินชาอัลเลาะห์นะครับซูเราะห์ที่39บางคนบอกอยู่ตรงไหนอาจจะลืมเป็นซูเราะห์ที่39นะครับก็จะเป็นการพูดโดยภาพรวมก่อนก็คือเป็นการพูดหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงสภาพวันกิยามะห์อาจจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่ก็บอกโดยภาพรวมแล้วก็มีการเจาะในบางประเด็นเหมือนกันแหละก็คือจะพูดถึงในสภาพวันกิยามะห์ก็คือจะมีการเป่าอัสซูรนะครับเป่าอัสซูรที่เรามาแปลกันว่าสังเนี่ยนะครับจะได้อธิบายแล้วก็จะมีผู้สองกลุ่มหลักๆก็คือชาวสวรรค์และก็ชาวนรกชาวสวรรค์ชาวนรกนี่ก็จะถูกลากไปถูกพาไปนะครับเหมือนอาชญากรเนี่ยต้องถูกต้อนนะครับไม่ใช่โดยความนิ่มนวลหรอกก็ต้องดุดันนะนะก็จะไปเป็นกลุ่มๆเป็นระลอกไล่ไปนรกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอะฮลุลญันนะห์เป็นชาวสวรรค์ที่จะมีมาลาอิกะห์ไปเป็นกลุ่มเหมือนกันแต่จะมีมาลาอิกะห์ที่คอยดูแลสวรรค์น่ะคอยต้อนรับบอกซาลามนะสันติพอเราได้ยินคำว่าซาลามอัสสลามอะไรกุ้มเป็นไงครับใจเย็นเลยใจชื้นเลยนะเราโมโหลูกเนี่ยลูกมันกลับบ้านช้ามันไปเล่นไปอะไรไม่รู้พอเรามันบอกอัสสลามอะไรกุ้มมะจ๋าอัลลอฮ์ที่ขึ้นเนี่ยลงหวบเลยใจลงมาเลยมีไหมอาจจะแหมไม่เคลียร์หมดหรอกอาจจะมีนิดๆแต่ว่าลงตอนแรกกาจะด่ามันให้เต็มที่เลยพระองค์บอกอัสสลามุอะลัยกุมมะจ๋าหนูกลับมาแล้วต้องลงมันให้สลามเราได้ยินความสันติให้กับเรานะแล้วก็สุดท้ายเราสมมุติก็พูดถึงการตัดสินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บรรดาผู้ศรัทธาก็จะสรรเสริญอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ที่อยู่รอบๆอารัชบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สะดุดีสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันเพราะวันนั้นเป็นการตัดสินที่เป็นการตัดสินด้วยความยุติธรรมไม่มีใครถูกอาธรรมคนที่เป็นคนดีอัลลอฮ์ก็จะให้ผลบุญเขาครบถ้วนสมบูรณ์ให้เพิ่มอีกต่างหากคนที่ทำความผิดอัลลอฮ์ก็จะไม่ซอเลมไม่อาธรรมจะไม่เพิ่มความผิดให้กับเขาสุดยอดเลยวันนั้นอัลลอฮ์มีอันฟัดลูกับอัลอาดลูในวันนั้นอันฟัดลูคือความโปรดปรานคือความเพิ่มพูนที่อัลลอฮ์จะให้และก็อันอาดลูก็คือความยุติธรรมที่อัลลอฮ์จะไม่ข่มเหงรังแกหรือไปซอเลมกับใครผิดเท่าไหร่ก็ลงโทษเขาตามความผิดนั้นหรืออาจจะอภัยให้เลยอันนี้สำหรับคนที่เป็นมุสลิมไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูนะครับอายะห์ที่68อัลลอฮ์บอกว่า
วะนุฟิกะฟิสซูริฟะซออิกะมันฟิสซะมาวาติวะมันฟิลอัรฎิอิลลามันชาอัลลอฮ์ซุมมานุฟิกะฟีฮิอุคราฟะอิซาฮุมกิยามุยันซุรูนอัลลอฮ์บอกว่าและอัสซูรได้ถูกเป่าขึ้นแล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะล้มลงตายเว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วอัสซูรก็ได้ถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมองดูอัลลอฮ์พูดถึงวันกิยามะห์อัสซูรเนี่ยอันนี้เขาแปลว่าสังผมไปดูคำว่าสังเนี่ยมันคือหอยชนิดหนึ่งสีขาวใช้สำหรับหลั่งน้ำมนต์หรือเป่าในงานมงคลหรือการมงคลบางคนก็จะเคยเห็นหอยสังใช่ไหมบางทีเขาจะรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอัสซูรนี่เขาบอกว่าอัลกอร์นุลดียันฟะคูฟีฮิอิสรอฟีนนะครับอัลกอร์นุนี่คืออัลโทษทีอัสซูรนี่คืออัลกอร์นุคือเขาสัตว์ที่อิสรอฟีนจะเป่ามาลาอิกะห์มีหน้าที่แตกต่างกันญิบรีลนำวะฮีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสรอฟีนทำหน้าที่เป่าอัสซูรที่บอกว่าลักษณะเหมือนเขาสัตว์ซึ่งตอนนี้รออยู่แล้วนะรอคำสั่งรออีเดนรอการอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะเป่าปากนี่จ่อแล้วนบีบอกในหะดีษนบีบอกว่าจ่อแล้วอิสรอฟีนเนี่ยพร้อมเตรียมพร้อมที่จะเป่าถ้าได้รับบัญชานี่ก็จะเป่าก็คือเกิดวันกิยามะห์นะการเป่านี้จะมีขึ้น2ครั้งมีขึ้น2ครั้งครั้งแรกนี่ก็คือนี่ครับเป่าแล้วก็ได้ยินเสียงเพราะมันเป็นเสียงที่ดังมากเป็นเสียงกัมปนาตเสียงดังมากจนผู้คนเนี่ยได้ยินเสียงนี้แล้วก็ล้มตายอัสซอนี่ก็คืออะไรครับได้คือตนกตกใจแล้วก็ตายเลยแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่าผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินก็จะเสียชีวิตใครอยู่ในชั้นฟ้าบ้างอย่างเช่นมาลาอิกะห์ก็จะเสียชีวิตเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ตายหมดยกเว้นใครครับยกเว้นอัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์เนี่ยอัลฮัยยุลกอยูมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมอัลลอฮ์คือไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์เป็นอัลฮัยยุผู้ทรงมีชีวิตและชีวิตของอัลลอฮ์คือนิรันดร์กอยูมผู้บริหารกิจการทั้งหลายแต่พวกเราทั้งหลายมนุษย์ยินและสิ่งต่างๆก็ต้องตายสูญสลายผู้ที่อยู่ในแผ่นดินอย่างเช่นมีมนุษย์มียินอย่างนี้ก็จะต้องเสียชีวิตยกเว้นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ใครอ่ะบางตัฟซีรหรือการอธิบายของนักวิชาการบอกว่าหมายถึงอิสรอฟีนนั่นแหละตัวของเขานั่นแหละเพราะเขาเป็นผู้เป่าผู้อื่นเนี่ยตายเขาก็ไม่ตายเพราะเขาเป็นผู้เป่าแต่สุดท้ายตายไหมอุลามะบอกเดี๋ยวเขาก็ตอนหลังเขาก็ตายเหมือนกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์จะเหมือนเคลียร์เหมือนอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะอยู่ไม่ตายแต่มักลูกสิ่งถูกสร้างจะเป็นมาลาอิกะห์จะเป็นมนุษย์จะเป็นยินก็ต้องอะไรครับเสียชีวิตกันหมดยกเว้นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เช่นที่นักวิชาการได้อธิบายคือเช่นท่านอิสรอฟีนก็เป็นมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งจากบรรดามาลาอิกะห์มีญิบรีลมีอิสรอฟีนมีมีกาอีนหลังจากนั้นก็จะเป่าอีกครั้งหนึ่งเป่าครั้งนี้เนี่ยจะฟื้นขึ้นมาเป่าครั้งแรกเนี่ยตายเป่าอีกครั้งนึงนี่คืออะไรครับลุกขึ้นมาฟะอิซาฮุมกิยามุนยันซูรูนพวกเขาก็จะลุกขึ้นมาเพื่อรอพระบัญชาจากอัลเลาะห์ว่าจะเป็นยังไงต่อลุกขึ้นมาเพื่อมาฟังเพื่อมาดูการสอบสวนบัญชีของตัวเองหรือคนอื่นๆโดยเฉพาะของตัวเองเพราะวันนั้นจะเป็นยามุลฮิซาบวันกิยามะห์เรียกว่ายามุลฮิซาบทำไมยามุลฮิซาบฮิซาบแปลว่าการคำนวณคิดบัญชีวันนั้นเป็นวันชัดเจนครับเรียกว่ายามุนฮิซาบเพราะเป็นวันที่คิดบัญชีวันนี้ยังไม่คิดวันนี้ใครทำยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้เห็นบ้างไม่เห็นบ้างในที่ลับก็อีกเยอะเห็นที่แจ้งบ้างนะครับแต่วันนั้นจะเป็นการชิดคิดเคลียร์หมดเลยในชีวิตโดยเฉพาะตั้งแต่อาเกนบาเล็กอาเกนบาเล็กนี่แปลว่าเริ่มนับความผิดแต่ถ้าเล็กๆนี่ยังไม่อาเกนบาเล็กเนี่ยทำความดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้หรืออาจจะได้กับพ่อแม่เขาอาจจะเป็นคนที่สอนเขาแต่ความผิดอัลลอฮ์จะนับตอนไหนครับอาเกนบาเล็กแล้วแต่อาจจะ10ขวบเช่นผู้หญิงมีประจำเดือนนั่นแสดงว่าอาเกนบาเล็กผู้ชายอสุจิเคลื่อนฝันเปียกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าอาเกนบาเล็กแล้วเริ่มนับความผิดและเอาโทษแต่ความดีที่ทำมาก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ให้นะแต่ถ้าโทษ
ทําความผิดก่อนอะเกนบาเล็กอัลเลาะห์ไม่คิดดูความเมตตาของอัลเลาะห์นะก่อนอะเกนบาเล็กนี่ยังไม่คิดแต่ความดีเนี่ยอัลเลาะห์ให้อาจจะเป็นตัวเค้าหรืออาจจะแม่เค้าได้พ่อแม่เค้าได้อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนดูพระบัญชาว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับหรือรอการตัดสินเสร็จแล้วนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอายะที่69วะอัชรอกอติลอัรฎุบินูริร็อบบิฮาวะวุดิอัลกิตาบวะจีอะบินนบียีนวัชชูฮาดาอ์วะกุดิยะบัยนะฮุมบิลฮักกิวะฮุมลายุซลามูนอัลลอฮ์บอกว่าและแผ่นดินจะเป็นประกายด้วยรัศมีแห่งพระเจ้าของมันและบันทึกจะถูกกางแผ่และบรรดานบีและบรรดาพยานจะถูกนำมาและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมและพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมในวันนั้นนะครับอันนูรวะอัชรอกอติลอัรฎุบินูริร็อบบิฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮุนูรุสซะมาวาติวัลอัรฎ์ในซูเราะห์อันนูรมีชื่อซูเราะห์1ชื่อซูเราะห์อันนูรแปลว่ารัศมีหรือแสงสว่างอัลลอฮุนูรุสซะมาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮ์เป็นรัศมีแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินมาในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะปรากฏขึ้นเพื่อตัดสินอัลลอฮ์ปรากฏเนี่ยมันสว่างมันมีรัศมีหมดเลยในหน้าแผ่นดินที่ไปรวมข้าอธิบายว่าคือมะห์ชัรก็คือทุ่งที่ไปรวมเมื่ออัลลอฮ์ปรากฏปุ๊บมันจะสว่างสวายไปหมดนะหรือหมายถึงว่านูรแสงสว่างอะไรที่มันเป็นความดีงามเป็นคุณธรรมก็เปรียบเหมือนอะไรครับแสงสว่างฮูดาทางนำเหมือนเป็นนูรอะไรที่เป็นความอาธรรมเป็นความชั่วเหมือนเป็นความมืดอันนี้ถ้าเรามองเป็นนามธรรมซึ่งมันก็ใช่ว่าอัลลอฮ์ท่านในหน้าแผ่นดินมีแสงสว่างก็คืออะไรด้วยกับการตัดสินที่เป็นธรรมด้วยอัลอาดิลด้วยความยุติธรรมความยุติธรรมถ้ามันอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนเป็นแสงสว่างทางนำก็คืออะไรครับฮูดาทางนำเหมือนเป็นแสงสว่างเหมือนอยู่ในทางที่ถูกต้องเสร็จแล้ววะอูดิอังกิตาบคัมภีร์ก็จะถูกนำมากางออกคัมภีร์ในที่นี้หมายถึงแผ่นบันทึกที่มาลาอิกะห์ที่มีด้านขวาและด้านซ้ายของเราเนี่ยกิรอมันกาตีบีนมาลาอิกะห์ที่เป็นกาตีบีนที่บันทึกก็จะมีด้านขวาเนี่ยบันทึกความดีด้านซ้ายเนี่ยบันทึกความชั่วเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันแต่ละคนเนี่ยก็จะมีมาลาอิกะห์ด้านขวาด้านซ้ายและจะมีอีกด้านหน้าด้านหลังที่คอยปกปักรักษานะก็จะอยู่กับเรานี่มีมาลาอิกะห์มียินที่อยู่กับเราอีกกอรีนที่นบีบอกกอรีนคือยินกอรีนเนี่ยก็คืออยู่กับเราเลยกอรีนเนี่ยแปลว่าคู่กิรอนนะอยู่กับเราเลยภาษาอังกฤษเรียกบัดดี้สหายหรือคนที่ไปกับเราเลยเรียกบัดดี้เพื่อนซีประมาณนี้แต่อันเนี้ยยินเนี่ยเรียกว่ากอรีนแล้วก็มีมาลาอิกะห์อีกแสดงว่านอกจากตัวเราแล้วมีมาลาอิกะห์มียินอีกนะครับที่อยู่ด้วยเอามากางแผ่เพื่ออะไรสอบสวนเอาใครมาอีกเอาคัมภีร์เอาบันทึกแต่ละคนมาเนี่ยไดอารี่แต่ละคนมาแล้วเนี่ยที่บันทึกมาตลอดเลยเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยก่อนจะกลับไปหาอัลเลาะห์นี่พอยังเอาบรรดานาบีมาอีกแล้วก็เอาบรรดาชูฮาดะมาอีกโอ้โหทำไมเอามาเยอะจังไงเพราะมนุษย์เนี่ยชอบเถียงมนุษย์เนี่ยไม่ยอมอะไรง่ายๆหรอกถ้าไม่มีหลักฐานบัยยีนะห์ชัดเจนถ้าพูดกันเนี่ยนะเอ้ยเขาไม่ได้วะซียะห์เขาไม่ได้ให้เอ้ยเขาให้ฉันเขาไม่ได้ให้แกเนี่ยบางคนอยู่ก็จะอ้างถ้ามันอ้างเนี่ยมันก็จะต้องศาสนาจึงให้มีหลักฐานมีการจดบันทึกให้มีพยานมันจะได้เป็นการตัดสินเพราะถ้าพูดกันลอยๆเนี่ยฉันวาสยัดไอ้คนนั้นคนนี้บางทีเนี่ยไอ้ก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยวาสยัดเนี่ยยังดูไม่มีอะไรเยอะภายเวลาถนนตัดผ่านเท่านั้นแหละจากไร่ละ 200,000 เนี่ยเป็น10ล้าน15ล้านเฮ้ยไม่ได้วาสิยัดให้แกจริงๆได้นั่นได้ไปนะ5ไร่เนี่ยเล่นไป50 60ล้านก็จะมาโต้เถียงมาจะไอ้คนนี้ก็อาจจะวาสิยัดจริงหรือไม่จริงก็ให้เขียนครับจะวาสิยัดสั่งเสียพินัยกรรมให้ใครให้เขียนให้มีพยานให้เรียบร้อยนะเอาพยานมานี่พอเวลาเขาเสียเขาอะไรเนี่ยเอามาดูกันนี่เขาเซ็นคนเขาก่อนจะเสียชีวิตก็อะไรเนี่ยเขาให้มีพยานเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะมนุษย์นี่ชอบเถียงบางทีเนี่ยต้องมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดไม่ชัดนี่ก็ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันอีกนะบางทีเนี่ยเขานั่นแหละแต่มันอาจจะเป็นเวลากลางคืนกลางวันเนี่ยมันก็ความคมชัดไม่เหมือนกันอีกก็ไม่ใช่ฉัน
จนก็จะต้องเอาหลักฐานว่าหลักฐานนี่มามัดเขาจนกระทั่งไม่ยอมรับเลยนี่ก็เอาหลักฐานเท่าที่มีนี่ถ้ามันโอเคนี่ก็ตัดสินไปตามนั้นตามหลักฐานที่มีเพราะมนุษย์ให้มีหลักฐานบางทีเยอะแยะนี่ก็ยังปากแข็งก็ยังไม่ยอมรับอีกอัลลอฮ์ให้อะไรครับเอาบัญชีของเขามาเนี่ยมากลางให้บรรดานบีมาบรรดาชูฮาดะชูฮาดะก็คือบรรดาพยานทั้งหลายซึ่งมีการอธิบายว่าหมายถึงมาลาอิกะห์นั่นแหละเพราะมาลาอิกะห์นี่คอยจดบันทึกถูกป่ะมีบันทึกแล้วแล้วก็มีมาลาอิกะห์ที่เขาจดน่ะมันบันทึกยังไงก็ใช้มาลาอิกะห์ที่มีขวากับซ้ายเนี่ยบันทึกมาเป็นพยานคนบันทึกเนี่ยเขาก็จะรู้สิว่าเราทำอะไรบางทีเนี่ยเราลืมไปเยอะแล้วแต่ในคัมภีร์มันไม่ถูกลบในบันทึกอ่ะวากุดิยะบัยนะฮุมบิลฮักกิวะฮุมลายุซลามูนและจะถูกตัดสินด้วยความเป็นธรรมโดยที่เขาไม่ถูกอาธรรมใครที่มีความดีอัลลอฮ์ก็จะไม่ตัดหรือทำลายหรือลบความดีเขาอีกไปกว่านั้นอัลลอฮ์เพิ่มให้อีกทำหนึ่งได้เท่าไหร่ครับ10หรือ700หรือมากกว่า700โดยที่ไม่สามารถนับคำนวณได้บริจาค1บาทอาจจะเป็นเหมือนเป็นบริจาค10บาท700บาทหรือมากกว่าในกุรอานอัลลอฮ์เปรียบ1เมล็ดแตกออกเป็นเท่าไหร่7รวงแต่ละรวงมีเท่าไหร่100เมล็ดเป็น700หนึ่งเมล็ดนี่แหละเริ่มจากอันเดียวแล้วมันก็แตกออกเป็น7รวงแต่ละรวงเป็นไงครับฟีกุลลิซุนบูละตินมีอะตุฮับบะแต่ละซุนบูละแต่ละรวงนี่มีอีก100เมล็ดนะบริจาคฉะนั้นในวันกิยามะเอาบันทึกมากลางแล้วเอาบรรดานบีมาเพื่อที่จะได้เป็นพยานว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วแต่เชื่อเปล่าคนที่ไม่เชื่อก็ต้องรับตามที่เขาได้ทำไว้ในดุนยาเอาพยานมาที่เป็นบรรดามาลาอิกะห์หรือพยานในที่นี้บางกัฟซีบอกว่าหมายถึงชูฮาดะคนตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮ์เอามาเป็นพยานนะครับหรือการเป็นพยานในที่นี้อัลลอฮ์จะเอาประชาชาติของนบีมุฮัมมัดให้เป็นพยานกับประชาชาติที่มาก่อนนี่คือความประเสริฐของประชาชาตินี้ที่ให้เป็นพยานชูฮาดะยืนยันว่านบีของแต่ละประชาชาติเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่นบีมูซาทำหน้าที่นบีอีซานบีนูนนบีนี่ทำหน้าที่ของพวกเขาแล้วอัลลอฮ์ยกเกียรติกับประชาชาตินี้ให้เป็นพยานยืนยันถึงการทำหน้าที่ของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายแล้วเราตัดสินด้วยบิลฮักด้วยสัจธรรมจะไม่ด้วยความเป็นธรรมยุติธรรมและพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมวะวุฟิยัตกุลลูนัฟซิมมาอามิลัตวะฮุวะอะลามุบิมายะฟอะลูนอายะห์ที่70อัลเลาะห์บอกว่าและทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบครันตามที่มันได้กระทำไว้และพระองค์ทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นะครับทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เขาได้ทำไว้เป็นความดีอัลลอฮ์ก็ไม่ตัดทอนไม่ริดรอนเป็นความผิดอัลลอฮ์ก็ไม่เพิ่มความผิดให้เขาทำความผิดหนึ่งอัลลอฮ์คิดเท่าไหร่คิดหนึ่งทำความดีหนึ่งอัลลอฮ์ให้สิบนี่พื้นฐานเลยนะอัลลอฮ์ทำหนึ่งได้สิบมันจะอาบิลฮาสนาติฟาลาหูอัชรุอัมซาลิฮาใครนำมาหนึ่งความดีเขาจะได้สิบเท่าจนมีคนคำนวณ นะเขาก็พูดกันนะคำนวณว่าถ้าใครไปในวันกิยามะห์แล้วความชั่วนะความดีแสดงว่ามันสุดๆแล้วนะยังไงอ่ะเขาคำนวณเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยสมมติว่าทำ100ความดีได้ 1,000 ใช่ป่ะทำ100ความดีก็ได้ 1,000 คูณ10แต่ถ้าไอ้นี่มันความชั่วมัน 1,000 นึงอ่ะแสดงว่าต้องทำความชั่ว 1,000 อย่าง 1,000 ครั้งใช่ป่ะหรือมากกว่าถึงจะหนักกว่าความดีแสดงว่าเขาบอกว่าอันนี้คือที่พูดกันนะถ้าคนที่ไปนรกหรือคนที่ความชั่วหนักกับความดีแสดงว่ามันต้องชั่วจริงๆอ่ะชั่วมากๆอ่ะถึงเวลาช่างแล้วมันไปทางความชั่วทางความผิดแต่แน่นอนบาปนี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันและความดีนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเราจึงได้ยินว่ามีบาปเล็กบาปใหญ่ไงซอกอเอสกับกาบาเอสอัลลอฮ์รู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้ทำในดุนยาอัลลอฮ์รู้ว่าเขาทำอะไรถามว่าอัลลอฮ์เป็นพยานอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นเนี่ยเพียงพอไหมเพียงพอแล้วถามว่าใครจะมาโต้เถียงอ่ะถ้าอัลลอฮ์เป็นพยานอย่าว่าแต่อัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้านะนบีมุฮัมมัดถ้านบีมุฮัมมัดเป็นพยานคนเดียวนี่ไม่ต้องการคนอื่นแล้วที่สุดของประชาชาตินี้ถ้านบีมุฮัมมัดเป็นพยานให้ใครไม่ต้องมีโอ้ต้องมาสองคน
ต้องเอาคนนี้นบีคนเดียวเนี่ยเพียงพอแล้วแล้วนี่นับภาษาอะไรกับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่อย่างที่บอกแหละครับอัลลอฮ์ก็ให้อะไรเอาบันทึกมาเอาบรรดานบีมาเอาชูฮาดะบรรดาพยานทั้งหลายมาเนี่ยเพื่อที่จะอะไรครับตัดกอตอุลมะซีรอก็คือจะได้ไม่มีข้ออ้างจะได้ปิดปากมันแล้ววันนั้นมันปิดปากอยู่แล้วเพราะมือและเท้าเนี่ยจะพูดแทนวันนี้ปากเนี่ยคุยพูดมือเท้าเนี่ยพูดไม่ได้ถึงจะบอกว่าใครจะพูดจริงใครโกหกใครจะโกหกมันก็พูดได้มันก็พูดได้งั้นแต่ไปวันนั้นเนี่ยที่มันน่ากลัวเนี่ยนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้เราปลอดภัยจากเรื่องนี้ด้วยให้อัลเลาะห์ลบล้างความผิดเรานะครับให้เราปลอดภัยในเรื่องนี้ด้วยแต่ถามว่ามันต้องพูดไหมมันก็ต้องพูดว่ามือไปทำอะไรมาเท้าไปทำอะไรมาอัลเลาะห์รู้ดียิ่งแต่อัลเลาะห์ต้องการอะไรครับต้องการขจัดข้ออ้างทั้งหลายที่มนุษย์จะอ้างนะครับต่อมาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเล่าถึงกลุ่มแน่นอนก็มี2กลุ่มในวันกิยามะห์มีอะห์ลุนนาร์กับอะห์ลุนญันนะห์ชาวนรกกับชาวสวรรค์2กลุ่มอัลเลาะห์เล่ากลุ่มแรกคือกลุ่มที่ปฏิเสธก็คือกลุ่มที่เป็นชาวนรกดูนะว่าเขาจะถูกพาไปอย่างไรอัลเลาะห์บอกว่าอายะห์ที่71นะครับวะซีกัลลาดีนกะฟะรูอีลาจะฮันนะมะซุมารอฮัตตาอิซาจาอูฮาฟุติฮัตอับวาบูฮาوقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة عذاب على الكافرين الله บอกว่าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาคนกาเฟรจะถูกไล่ต้อนสู่นรกเป็นกลุ่มๆซุมัรซูเราะห์อัซซุมัรนี่ไงซุมรอตุนซุมัรแปลว่าเป็นกลุ่มๆเป็นระลอกไปตามกันไปเป็นกลุ่มๆไปนะครับจนกระทั่งพวกเขามาถึงมันอิฮัตตาอิซาจาอูฮามาถึงมันอะไรครับมาถึงนรกยะฮันนัมแล้วฟุติฮัตอับวาบูฮาประตูทั้งหลายของมันก็จะถูกเปิดออกพี่น้องเดี๋ยวดูนะอายะห์ที่71แล้วเดี๋ยวพี่น้องจะไปดูในอายะห์ที่73อายะห์ที่71บอกว่าฟุติฮัตอับวาบูฮาแต่อายะห์ที่73มีวาวเข้ามาก่อนคำว่าฟุติฮัตก็คือว่าฟุติฮัตอับวาบูฮาใครที่มีมุสฮับมีกุรอานอยู่จะเห็นว่าอายะห์ที่73เนี่ยเขียนวาวก่อนคำว่าฟุติฮัตมีวาวเข้ามาเป็นว่าฟุติฮัตอับวาบูฮาเดี๋ยวจะได้อธิบายมาแล้วเป็นไงครับนรกมีกี่ประตูฉันไม่รู้และฉันก็ไม่ได้อยากเข้าไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้อยากเข้ากันทุกคนแต่เราก็เรียนศึกษาความรู้อัลเลาะห์บอกในกุรอานบอกว่าลาฮาซะบะอะตุอับวาบินนรกยะฮันนัมมีซะบะอะตุอับวาบินซะบะ7เข้ากันตลอดน่ะ7น่ะเข้ากันทุกวันหลายรอบด้วยเช้าเย็นกลางวันแม้3มื้อบางคน4มื้อน่ะเข้า7ลาฮาซะบะอะตุอับวาบินมี7ประตูนะละฮาซาบะอะตุอับวาบินซาบะแปลว่า7อับวาบก็คือประตูมี7ประตูนรกเนี่ยส่วนสวรรค์ล่ะครับเพิ่มไปอีกอันนึงเป็น8ประตูซามาเนียตุอับวาบอันนี้ในกุรอานพูดถึงนรกเนี่ย7ประตูแต่หะดีษของนบีเนี่ยพูดถึงสวรรค์เนี่ยมี8ประตูนะหะดีษเอามาแล้วก็ประตูนรกเนี่ยก็เปิดออกคอซานะก็คือมาลาอิกะห์ที่เฝ้าแน่นอนนรกก็มีมาลาอิกะห์ที่ดูแลอยู่สวรรค์ก็มีมาลาอิกะห์ที่คอยดูแลอยู่แต่มาลาอิกะห์ทั้งสองสถานที่นี้แน่นอนนะครับก็จะมีการปฏิบัติกับผู้ที่ไปอยู่ในมันเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับคนที่ไปเข้าคุกไปเข้าตารางไปอยู่ในอัสซิญญ์ภาษาอัสซิญญ์ก็คือคุกเนี่ยผู้คุมเนี่ยเขาจะอ่อนหวานป่ะไม่น่านะไม่น่าจะอ่อนหวานไม่น่าจะพอเจอกับคนที่มันดุดันทั้งนั้นน่ะฆ่าคนข่มขืนยาเสพติดพวกนี้บู้ลุยฆ่าคนยิงคนเป็นมือปืนฮะจะให้ผู้คุมนี่หน่อมแนมอ่ะโอ้เดินไปทางนั้นนะครับมันก็ต้องดุดันเจอพวกนี้ไงโอเคพื้นฐานก็อาจจะพูดด้วยเสียงปกติแหละแต่พอเราดุดันมันสู้กันมันต่อยกันมันแบ่งพรรคแบ่งพวกก็ต้องไปหวดมันน่ะจะเอาไม้มะยมสู้กันทำไมต่อยกันทำไมอยู่นี่
ก็ต้องเล่นกระบองครับเขาจะมีกระบองอยู่นะก็ต้องนะครับมาลาอิกาที่ฟังนรกก็ต้องดุดันแน่นอนนะครับมาลาอิกาที่เฝ้านรกนี่ก็เลยบอกว่าอะไรครับยามเฝ้าประตูของมันก็จะกล่าวว่าบรรดายามเฝ้าประตูของมันก็จะกล่าวว่าบรรดารอซูลจากพวกท่านมิได้มายังพวกท่านเพื่อสาธยายอายะห์ต่างๆแห่งพระเจ้าของพวกท่านแก่พวกท่านและกล่าวตักเตือนพวกท่านถึงการพบในวันนี้ของพวกท่านดอกหรือพวกเขากล่าวว่ามีครับแต่ว่าพระประกาศิตแห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแล้วแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอันนี้กลุ่มแรกนะที่บอกไปก็ผู้ปฏิเสธจะถูกพาไปนรกเขาบอกถูกพานี่หมายถึงว่าคนนำเนี่ยคือใครก็ถูกต้อนต้องมีมาลากามีอะไรบางการทัฟซีรบอกว่าคือคนที่เป็นหัวหน้าในดุนยานี่แหละพวกที่เราเรียกร้องไปสู่การกูฟูดมีไหมมีเกิดพวกพาไปสู่การตั้งภาคีสู่การกูฟูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เชื่ออัลลอฮ์พวกนี้ในดุนยานี่นำเขาไปวันอาคิเราะห์นี่ก็จะต้องนำไปไหนด้วยครับนำไปนรกด้วยนี่อันตรายนะครับฉะนั้นคนที่ทำบิดอะห์กับคนที่เรียกร้องไปสู่บินาห์นี่นักวิชาการก็บอกมันก็ไม่ใช่ระดับเดียวกันเอาไว้นี่ก็ได้นะเพราะว่ามีของอยู่เยอะมากเลยนะครับเป็นหนังสือสองคนของทรงคุณค่าคือหนังสืออ่ะมีอะไรนะนึกไม่ออกแล้วดูสิเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรฮะดูดิลืมกันหมดเลยเออในดุนยานี่คนนำใช่ป่ะผู้นำเขาเนี่ยไปวันกิยามะห์นี่นำเขาในเรื่องใดในวันกิยามะห์ก็ต้องนำเขาไปอีกและนี่คือเรื่องที่อันตรายคนที่ทำบิดอะห์นึกออกแล้วคนที่ทำบิดอะห์ส่วนตัวอย่างเช่นเขาอาจจะอ่านอะไรของเขาอ่ะนะแต่เขาไม่เรียกร้องคนให้มาทำคนเนี้ยคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยและคนที่ทำบิดอะห์บางทีส่วนตัวบางคนทำนอกทำน้อยทำมากไม่เหมือนกันอีกถูกป่ะบางคนเนี่ยอาจจะทำ3อย่างบิดอะห์บางคนอาจจะ10อย่างบางคน20อย่างแล้วแต่อีกอันนึงที่มันจะสูงแล้วที่จะต้องระวังหนักก็คือคนที่เรียกร้องไปสู่บิดอะห์เอ้ยมานี่มานี่มานั่งอ่านกันมาทำนู่นทำนี่ไอ้นี่ยิ่งหนักคนที่ทำส่วนตัวเขาไม่ได้เรียกร้องใครอ่ะเขาก็ทำบาปของเขาบิดอะห์แต่คนที่เรียกร้องเนี่ยแสดงว่าพาคนมาสู่ความดอลาลและหลงผิดพาคนมาเพิ่มเติมในศาสนาเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยและใครที่ทำตามเขาในเรื่องของความผิดเขาต้องรับด้วยมากี่คนร้อยคนพันคนหมื่นคนเขาต้องรับความผิดของคนที่ทำด้วยเหมือนกันคนทำดีอัลลอฮ์ก็ให้นำเขาคนที่ตามเขามาเป็นร้อยเป็นพันเขาก็ได้ความดีด้วยและคนที่จะได้ความดีมากที่สุดในประชาชาตินี้คือใครรู้ไหมคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านเป็นผู้นำแห่งประชาชาตินี้นำอิสลามมาคนยิ่งตามท่านมากเท่าไหร่ท่านก็ยิ่งมีผลบุญยิ่งความสูงส่งมากขึ้นเท่านั้นใช่ป่ะเพราะตามเนี่ยเราเป็นประชาชาติในนบีเราเป็นมุสลิมนบีได้รับอะไรได้รับภาคผลที่เราปฏิบัติเนี่ยเพราะนบีสอนแล้วก็สอนต่อกันมานบีจึงเป็นผู้ที่ได้รับภาคผลมากที่สุดหน้าที่อัลเลาะห์นี่นบีมีเกียรติอยู่แล้วครับและยิ่งมีประชาชาติมากขึ้นเชื่อฟังท่านมากขึ้นปฏิบัติตามท่านมากขึ้นก็ยิ่งทำอะไรครับให้ท่านได้เพิ่มภาคผลมากยิ่งขึ้นนั้นต้องระวังเรื่องของบิดอะห์นี่ก็ต้องระวังอยู่แล้วและโดยเฉพาะกับการเรียกร้องไปสู่บิดอะห์หรืออุตริกรรมในศาสนาเนี่ยมาลาอิกะห์ที่เฝ้าเนี่ยบอกว่ารอซูลไม่ได้มาหรือมาอ่านอายะห์ต่างๆเนี่ยบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์นบีมูซาได้คัมภีร์เตารอห์นบีอีซาได้คัมภีร์อันอินญีลนะนบีดาวูดได้คัมภีร์อัซซะบูรนบีอิบรอฮีมได้ซุฮุฟิอิบรอฮีมวะมูซาอายะห์สุดท้ายในซูเราะห์อัลอะลาซับบิฮิสซุฮุฟิอิบรอฮีมวะมูซานบีอิบรอฮีมได้ซุฮุฟมันเป็นแผ่นก็มีบทบัญญัติมีอะไรเงี้ยแล้วก็ของมูซาก็นอกจากเตารอห์แล้วเนี่ยก็มีอะไรครับซุฮุฟเหมือนเป็นแผ่นบันทึกอะไรต่างๆมามั้ยมาแต่แล้วก็มาเตือนถึงว่าไหนครับวันที่จะต้องพบมั้ยก็คือวันกิยามะห์เนี่ยการตอบแทนนี่เตือนเขาก็บอกว่ากอลูบาลาเขาก็ยอมรับนะว่ามีมาเตือนมาบอกแต่อะไรครับแต่เขาไม่เชื่อไม่ฟังเขาก็จึงเหมาะและก็คู่ควรกับการถูกลงโทษเสร็จแล้วเป็นไงครับอายะที่72กีลาดะคูลูอะบาวาบะจะฮันนัมคอลิดีนฟีฮาฟะบิซะมัตวัลมุตะกับบิรีน
จะมีเสียงกล่าวว่าพวกท่านจงเข้าไปในประตูทั้งหลายของนรกเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นที่พำนักของบรรดาผู้หญิงยะโสชั่วช้าแท้ๆมุตะกับบิรีนถ้านามของอัลลอฮ์และเป็นลักษณะของอัลลอฮ์คือตะกับบุรถ้านามของอัลลอฮ์นี่คืออัลมุตะกับบิรใช่ป่ะวัลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลมะลิกุลกุดดูซุสสลามุลมุอ์มินุลมุฮัยมินุลอะซีซุลจับบารุลมุตะกับบิรซุบฮานัลลอฮิอัมมายุชริกูนช่วงท้ายๆแล้วของซูเราะห์อัลฮัชรแล้วก็ฮุวัลลอฮุฮุวัลคอลิกุลบาริอุลมุซอวิรุลอัสมาอุลมุสจนกระทั่งจบนามของอัลลอฮ์นี่คืออัลมุตะกับบิรลักษณะของอัลลอฮ์นี่คือตะกับบุรแปลว่ายิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดอิบลีสและพวกของมันคนที่ตามอิบลีสตามชัยฏอนเอาลักษณะอันนี้มาเนี่ยอัลลอฮ์จึงไม่ยอมพระนามของอัลลอฮ์อัลมุตะกับบิรกะบีรแปลว่าอะไรใหญ่อัลลอฮุอักบัรเข้าละมันอัลลอฮ์ใหญ่สุดเนี่ยรากศัพท์เนี่ยกะบีรนี่แปลว่าใหญ่อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดก็ต้องทิ้งทั้งหมดน่ะสิ่งอื่นนี่ต้องเล็กฉะนั้นอัลมุตะกับบิรอิบลีสนี่มันอะไรมันเป็นผู้ที่ตะกับบดยิ่งยะโสไงอัลลอฮ์บอกว่าให้สุญูดกับนบีอาดัมมันบอกไม่แล้วมันก็ยังอ้างอีกทำไมก็อัลลอฮ์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินไฟดีกว่าดินมันก็เลยไม่สุญูดเพราะความอะไรตะกับบดไงยะโสโอหังของมันถ้ามันเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่ก็จบแต่มันไม่ฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์มันเอาลักษณะของอัลลอฮ์เอานามของอัลลอฮ์มาได้ยังไงอย่างนี้เฉพาะอัลลอฮ์ตะกับบดเป็นลักษณะของอัลลอฮ์คือเหนือคือเรามาแปลตะกับบุตรเนี่ยมันทางลบทั้งหมดนั่นแหละถ้ามาอยู่ในมนุษย์เนี่ยคนนี้ตะกับบุตรถ้าแปลว่าระยะโสโอหังถือว่าตัวเองดีคนอื่นเนี่ยต่ำต้อยเนี่ยลักษณะตะกับบุตรอันนี้คือกับมนุษย์เนี่ยมันคือทางลบถ้าเราพูดตะกับบุตรแสดงว่ามันลบแต่กับอัลลอฮ์นี่คือของดีลักษณะของอัลลอฮ์คือตะกับบุตรแปลว่ายิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเราล่ะเป็นมนุษย์เป็นเบาเราก็ต้องนอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อิบลีสและพวกของมันเอาลักษณะอันนี้มาแล้วก็เหยียดหยามแล้วก็ยิงพยองไม่เชื่อฟังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกเนี่ยมันจึงเป็นที่พำนักสำหรับมุตะกับบิรีนฟะบิซัมัสวัลมุตะกับบิรีนคนที่ตะกับบดผู้ชั่วช้าพวกยิงยะโสทั้งหลายต่อมาครับมาดูอีกกลุ่มนึงก็คืออันนี้จะเป็นชาวสวรรค์อายะห์ที่73อัลเลาะห์บอกว่าวะซีกัลลซีนัตตะกอร็อบบะฮุมอิลัลญันนะติซุมาระฮัตตาอิซาจาอูฮาดูดีนะวะฟูติฮัตอับวาบุฮาวะกอละละฮุมกอซะนะตุฮาซะลามุนอะลัยกุมติบตุมฟะดุคูลูฮาคอลีดีนและบรรดาผู้ยำเกรงพระเจ้าของพวกเขาจะถูกนำมาสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่มๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงมันและประตูทั้งหลายของมันได้ถูกเปิดออกยามเฝ้าประตูสวรรค์จะกล่าวแก่พวกเขาว่าความสันติจงมีแด่พวกท่านพวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นจงเข้าไปในสวรรค์เป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอ้าวพวกผู้ปฏิเสธถูกพาไปนรกแน่นอนหัวหน้าของพวกเขาที่เป็นผู้ที่พาไปสู่การปฏิเสธทำชีริกต่อรอบลงไปเป็นชาวนรกถูกไล่ต้อนดูอะไรจากมาลาอิกะฮ์ที่ดุดันนะครับมาดูคนที่มีความยำเกรงวาซีกอนและดินตะกอคนที่มีความยำเกรงตักวาเนี่ยไปสวรรค์เป็นกลุ่มๆเหมือนกันไปกลุ่มๆแต่อันนี้ไปแบบไหนครับรอได้รับเกียรติบางท่านซีบอกว่าเหมือนขี่มีพาหนะขี่ไปด้วยเหมือนเราไปงานนะไปงานที่เขาโอ้มีเจ้าภาพมีอะไรมาต้อนรับเป็นไงเรารู้สึกเป็นไงครับรู้สึกดีมีเจ้าภาพบางทีเนี่ยโหเดินมาเนี่ยมาใกล้เราเลยไม่ได้รอที่ในงานอย่างเดียวที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยว่าเผลอเดินออกมาที่ข้างนอกเนี่ยมาต้อนรับมาพาเราเดินไปด้วยโอ้โหยิ่งอะไรครับมีความสุขแต่ถ้าถูกต้อนอย่างที่บอกเหมือนอาชญากรเนี่ยชานรกเหมือนอาชญากรทำความผิดใช่ไหมแน่นอนทำชีริกกับอัลลอฮ์ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะครับปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ต้องถูกต้อนนะครับไปด้วยสภาพที่ไร้เกียรติแน่นอนอันนี้ไปในสภาพที่มีเกียรติจนกระทั่งมาถึงแล้วเนี่ยวาฟูติฮัตอับวาบูฮาประตูสวรรค์เปิดในอายะที่71
ฟูติฮัตอับวาบูฮาไม่มีวาวแต่อายะที่73เนี่ยมีวาวก่อนว่าฟูติฮัตอับวาบูฮานักวิชาการได้อธิบายว่าประตูนรกเนี่ยทำไมมันมีวาวเขาพูดถึงประตูนรกประตูนรกเนี่ยมันจะถูกปิดจนกว่าอาชญากรเนี่ยจะไปคนผิดเนี่ยจะไปแล้วก็คอยเปิดแล้วก็ปิดแน่นอนนะครับเวลาเขาอธิบายเนี่ยผมเห็นภาพเยอะขึ้นเพราะผมเนี่ยจะเข้าคุกอะนะเข้าไปให้ความรู้อะเดือนละประมาณ2ครั้งมีเรือนจำสมุทรสาครกับเรือนจำสมุทรสงครามเพราะผมอยู่โซนนี้ผมก็ขอกับโครงการเนี่ยอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้เนี่ยเป็นประธานโครงการผมก็มาอยากจะเข้าไปในเมืองอะมันรถมันติดก็ใครโซนพัทยาสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีบางคนก็ไปไหนราชบุรีอะไรเขาบินอะไรนั่นน่ะมันจะมีแบบดุมีแบบแดนแบบหนักๆก็มีผมเนี่ยเห็นอยู่โซนนี้ก็เลยขอเข้าออกด้านนี้แล้วกันสมุทรสาครกับสมุทรสงครามตอนแรกๆนี่ก็ไปนู่นไปเพชรบุรีไปสัก 2-3 ครั้งบอกขอไม่ไหวมันขับไกลแล้วขับคนเดียวนะครับมันไกล100กว่ากิโลอ่ะประมาณจากบ้านเรานั้นมาสัก100สัก130 140กิโลอ่ะมันก็ไกลไงแล้วก็ขับคนเดียวก็เลยขอเข้าไม่ไปก็มีอาจารย์สุหวังวัญญาเข้าไปเขาว่าอยู่ไกลกับผมนี่นะเขาอยู่ในเมืองนู่นนะแต่เข้าไปอ่ะคือเข้าไปอ่ะนะประตูของเรือนจำเนี่ยเขาจะมีบางที่เนี่ย 3-4 ชั้นแล้วตอนแรกผมไปใหม่ๆกับทีมงานเนี่ยทีมงานเขาเคยไปก่อนหมดแล้วผมก็มาช่วยเขาตอนหลังเขาบอกอาจารย์ประตูเนี่ยเขาจะไม่เปิดทีเดียวรวดสมมติว่ามี4ประตูเนี่ยเขาจะเปิดทีละประตูเช่นประตูแรกเขาจะเปิดพี่น้องแล้วมันก็จะมีประตูที่2ก็คือมันจะมีช่องว่างอ่ะประตู2แล้วก็จะมีช่องว่างแล้วประตู3พอเราเปิดประตูที่1แล้วเนี่ยเปิดปุ๊บเขาต้องปิดก่อนแล้วค่อยเปิดประตูต่อไปเปิดประตูต่อไปแล้วก็ปิดประตูที่2เพราะเปิดพวดเดียว4ประตูเลยเข้าไม่ได้ยกวิ่งกันหมดเดี๋ยวเข้ากันหมดไอ้เข้าน่ะไม่มีน่าจะใครเข้าหรอกมีแต่จะออกเมื่อล่าสุดที่มีคลิปออกมาเห็นป่ะที่นครศรีธรรมราชชุมเอ้ยชุมพรหลังสวนใช่ป่ะชุมพรนั่นน่ะมีคลิปออกมาเลยนั่นน่ะใส่ตัวใส่อะไรที่ขาด้วยนะเนี่ยเขาต้องมีมาตรการของเขาว่าเปิดทีละประตูทีประตูไปแล้วค่อยเปิดแล้วปิดเนี่ยชาวนรกยังไม่เปิดไปแล้วก็เปิดพอแล้วเข้าไปแล้วปิดแต่ประตูสวรรค์ทำไมครับประตูสวรรค์เปิดรออัลลอฮ์เหมือนถ้าไปงานวาลีมาไปบ้านญาติไปอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ประตูเปิดแล้วก็ประดับดอกไม้สวยงามเป็นไงน่าเข้าไหมน่าเข้าเหมือนเวลาผ่านประตูเขาจัดวาลีมาจัดนี่ก็เข้าไปโอ้โหเหมือนเราเหมือนเป็นเจ้าสาวเลยอ่ะโอ้โหผ่านประตูนี้นึก20ปีที่แล้วเป็นเจ้าสาวอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนึกมันมีความอะไรครับมีความสุขเขามีนิก้ามีเพื่อนเราลูกของลูกสาวลูกชายเพื่อนเราเป็นญาติเราเป็นหลานเราไปแล้วเกิดความสุขประตูเปิดรอเรานึกภาพดิไปบ้านใครเนี่ยประตูปิดเงียบๆจะมีคนหรือเปล่าวะกลับดีกว่าแต่ถ้าเปิดรออ๋อรอนี่แล้วมาออกมาต้อนรับเป็นไงครับมีความสุขเนี่ยชาวนรกกับชาวสวรรค์เนี่ยเป็นไงชาวสวรรค์นี่ประตูเปิดรอเขาและผู้ที่เป็นคอซานะผู้ที่ดูแลสวรรค์เนี่ยก็จะบอกซาลามุนอะลัยกุมสันติจงมีแด่พวกท่านตอนรับแล้วก็บอกสันติซาลามเนี่ยสันติเนี่ยจากอาฟะจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจากการเจ็บป่วยจากความอ่อนแอจากบาปจากความผิดทั้งหลายเนี่ยจะหมดเพราะคนที่จะไปนรกเอ้ยโทษทีคนที่ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่สะอาดในสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่มีนะจาซาแล้วนะยังไงอ่ะในสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ไม่มีอึไม่มีชีเอ้ากินแล้วไปไหนอัลเลาะห์ให้ซึมออกตามผิวหนังแล้วเหงื่อเขาก็เหม็นดิไม่เหงื่อเขาก็หอมชาวสวรรค์นี่ต้องดีหมดมันมาทงมาถ่ายแล้วสวรรค์ที่ดีนะซาลามปลอดภัยหมดผู้หญิงไม่มีเฮดแล้วนักวิชาการอธิบายว่าเลือดเฮดมันก็คือเลือดที่มันไม่ดีอ่ะมันเป็นนาจาซะใช่ป่ะสิ่งโสกะปกไปนั้นไม่มีประจำเดือนแล้วนิฟาสอะไรไม่มีนะเลือดทั้งหลายอะไรที่มันเป็นนาจาซะทั้งหลายสิ่งสกปรกจะไม่มี
โรคที่เคยเป็นเนี่ยอัลลอฮ์หัวใจไตความดันเนี่ย 4-5 โรคของพวกเราก็ประมาณนี้แหละเป็นหลักๆ กันมะเร็งโอ้ทรมานบางคนนี่เป็น10ปีกว่าจะถึงอายันกว่าจะตายก็ทรมานเยอะปวดบางคนไตไปนั้นอัลลอฮ์ให้หายจากโรคภัยต่างๆแล้วเพราะอะไรไปมันเป็นโลกเป็นสถานที่ที่มีความสุขแล้วไม่ใช่ไปแล้วไปทุกข์เหมือนกันบางทีสามีเราเนี่ยมีภรรยา2คน3คนฮะไปในนั้นเนี่ยภรรยาคนที่เราสมมุติเราเป็นภรรยาคนแรกไอ้บังมีภรรยาคนที่2อ่ะมีภรรยา2คนแล้วเป็นคนมีอีหม่านกันหมดก็เข้าไปในสวรรค์กันหมดเครียดอีกป่ะไม่เครียดฮะถามว่าเราจะเครียดอะไรอัลเลาะห์ไม่ให้เครียดแล้วมันเครียดน่ะในดุนยานะอาจารย์มันเครียดกับดุนยานี่มันโลกแห่งการทดสอบมันเครียดครับแต่ไปในสวรรค์เนี่ยเราไม่เครียดแล้วด้วยวิธีใดนี่อัลเลาะห์ไม่ต้องพูดเราความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้ให้เราเครียดอัลเลาะห์ขจัดความเครียดได้หมดอ่ะอัลเลาะห์ให้เราหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดด้วยการกําหนดของอัลเลาะห์เราเครียดเราก็คิดนะมาจากสาเหตุมาจากตัวเราคิดอะไรต่างๆนั้นนะก็ว่าไปแต่ไปในสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ขจัดความเครียดแค้นความอะไรที่มันอยู่ในหัวอกเนี่ยอัลเลาะห์ขจัดเพราะเป็นโลกแห่งความสุขแล้วติบะตุมฟะดะคูลูฮาคอลีดีนเพราะท่านน่ะเป็นคนดีสะอาดบริสุทธิ์ในดุนยาเนี่ยไม่ทําชิริกไม่กูฟูดนะบาปทั้งหลายเนี่ยพยายามเลี่ยงและแน่นอนไปวันนั้นน่ะถ้าเป็นมุสลิมอาจจะมีบาปอัลเลาะห์ก็อาจจะไปให้เขาชําระก่อนในนรกหรืออัลเลาะห์เนี่ยไม่ต้องให้เขาไปนรกอัลเลาะห์จะอภัยให้เขาเลยแล้วก็ไปสวรรค์ก่อนเนาะไปนรกก็เป็นการลบล้างบาปที่เขาเคยทําในดุนยาหรืออัลเลาะห์จะลบล้างก็เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์หมายถึงว่าอภัยให้เขาก็ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ใครเข้าไปไหนมันก็สิทธิ์ของอัลเลาะห์ทําความดีแต่ด้วยหลักแล้วทําความดีอัลเลาะห์ก็ให้ไปสวรรค์อัลเลาะห์ไม่ซอลิมไงถ้าสมมุติว่าอัลเลาะห์ต้องการจะให้คนดีไปนรกก็ได้ป่ะล่ะได้แล้วให้คนชั่วน่ะไปสวรรค์เนี่ยได้มั้ยอัลเลาะห์ทําได้หมดแต่แน่นอนมันมีพื้นมันมีหลักของมันทําไมอัลเลาะห์ให้เราทําความดีอ่ะเอ้ยถ้าอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยไม่แน่ว่าทําความดีเราอาจจะไปนรกก็เลยไม่ทําความดีเอ้ยทำความชั่วก็ได้เผื่อจะไปสวรรค์ไม่ต้องกลัวหรอกฮะไม่ใช่สิมีพื้นอยู่ว่าโอเคอันนั้นพูดถึงว่าถ้าที่สุดแล้วถ้าอัลเลาะห์ต้องการอะไรเนี่ยอัลเลาะห์ทําได้หมดแต่อัลเลาะห์จะไม่อาธรรมไงแล้วอัลเลาะห์เรียกร้องให้เราทําความดีจะได้ไปไหนไปสวรรค์อัลเลาะห์เรียกร้องเราให้ทิ้งความชั่วจะได้ออกห่างจากนรกนี่คือพื้นฐานที่อัลเลาะห์กําหนดมาแล้วมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะไม่ใช่ทําความดีโอ้บริสุทธิ์ใจแล้วอัลเลาะห์จะไปจับยัดนรกอัลเลาะห์ไม่ทําอย่างนั้นคนทําความชั่วกูฟอดกับอัลเลาะห์ปฏิเสธอัลเลาะห์ทั้งชีวิตอัลเลาะห์จะให้เขาไปสวรรค์เหรอก็ปฏิเสธอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็ให้ไปที่นี่ที่เขาควรที่จะไปอยู่ในนั้นพวกท่านทั้งหลายนั้นสะอาดบริสุทธิ์ไปวันนั้นก็อย่างที่บอกจากโรคจากความชั่วจากอะไรเคลียร์แล้วแล้วก็จะอยู่นั้นตลอดกาลแน่นอนนะครับเมื่อเคลียร์กันหมดแล้วใครที่เป็นชาวสวรรค์ก็จะไปสวรรค์บอกไปแล้วว่ามุสลิมเนี่ยสุดท้ายเราจะได้ไปสวรรค์อาจจะไปนรกก่อนก็ไปเคลียร์บาปที่มีแต่สุดท้ายเราจะไปไหนครับบ้านปลายมาซีรูฮูก็คืออัญญันนะสวรรค์เมื่อเคลียร์กันหมดแล้วแต่ชาวนรกนี่จะไม่ได้ไปสวรรค์เลยนะถ้าคนที่เป็นชาวนรกเช่นคนทําชิริกกับอัลเลาะห์คนที่เป็นผู้ปฏิเสธจะไม่ได้ไปสวรรค์เลยแต่คนที่บ้านปลายที่ไปสวรรค์เนี่ยเค้าก็อาจจะผ่านนรกอาจจะผ่านนรกบ้านปลายที่ไปเป็นชาวสวรรค์คืออะไรไม่ทําชิริกกับอัลเลาะห์เป็นมุสลิมเนี่ยแหละแต่อาจจะมีบาปมีบางคนที่เป็นชาวนรกก็ได้ไปอยู่อัลเลาะห์ให้ไปอยู่แป๊บนึงผมยังไม่เจอตัวบทกุรอานฮะดีษถ้าเป็นชาวนรกนี่ไม่มีสวรรค์นะครับนรกอย่างเดียวแล้วก็ถูกลากถูกพาไปถูกคว่ำหน้าไม่ให้เกียรติเป็นอาชญากรแล้ววันนั้นเนี่ยก็จะพอละเคียงหมดแล้วนี่ก็จะเอาแพะหรือแกะมาแล้วมาเชือดแล้วก็จะอะไรครับลาเมาต์แต่ไม่มีความตายอีกแล้วแปลว่าอะไรครับคอลีดีนะฟีฮาชาวสวรรค์ก็จะคอลีดีนะฟีฮาชาวนรกก็จะอะไรครับคอลีดีนะฟีฮาแต่ละที่เมื่อเคลียร์จบหมดแล้วนะเอาแพะหรือแกะมาเชือดเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่ามันถูกเชือดไปแล้วนะความตายเนี่ยมันจะไม่ตายกันอีกแล้วนั้นเราจะตายกันกี่ครั้งเห็นนิ้วป่ะเนี่ยรออาจารย์รอกันสิครั้งก็ตายกี่ครั้งอ่ะก็ครั้งเดียวใช่ป่ะล่ะก็เนี่ยในดุนยาเนี่ยก็ต้องตายแล้วก็อะไรครับก็ต้องฟื้นขึ้นมาพอแล้วก็จะไม่ตายอีกแล้วชาวนรกก็จะไม่ตายก็ถูกทรมานไปชาวสวรรค์ก็จะไม่ตายก็จะมีความสุขไปสุดท้ายแล้วตัดสินอย่างนี้แล้วโอ้โหมาจบในซูเราะห์นี้สวยงามมากนะครับวะกอลุลฮัมดุลิลลาฮิลลซีศอดะกอนาวะอ์ดะวะเอารอตนาลอัรฎอนะตะบาวะอ์มินัญญันนะติไฮซุนะชาฟะนิอ์มะอัจรุนอามิลีนอายะห์ที่74
และพวกเขากล่าวว่าบรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งได้ทำให้สัญญาของพระองค์เป็นที่สมจริงแก่พวกเราและทรงทำให้เราได้ครอบครองแผ่นดินในสวนสวรรค์เพื่อที่เราจะได้พำนักอยู่ตามที่เราประสงค์ดังนั้นรางวัลของบรรดาผู้กระทำความดีช่างยอดเยี่ยมแท้ๆชาวสวรรค์พอเราไปเข้าเนี่ยเข้าไปในสวรรค์แล้วเนี่ยกล่าวว่าอะไรครับคำของเขานี่เขากล่าวเป็นประจำอยู่แล้วในดุนยาเนี่ยอะไรที่มาประสบอัลฮัมดุลิลละห์ได้รับความดีอัลฮัมดุลิลละห์ถูกทดสอบอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮานอาจจะไม่สบายอาจจะไม่อะไรนะเป็นไงบ้างอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮานแต่ว่าขอสรรเสริญอัลลอฮ์ในทุกๆสภาพคือไม่สบายนี่เราจะตำหนิอัลลอฮ์หรือไม่แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้มาอย่างนี้ถ้าเราอดทนมันก็เป็นผลบุญกับเราลบล้างความผิดถ้าเราได้สิ่งที่ดีได้ลูกได้หลานมีหลานเกิดมาใหม่นะมีการแต่งงานได้รับสิ่งที่ดีได้รับโบนัสได้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ริสกีมานะครับอ้าวอัลลอฮ์ทดสอบไม่สบายก็อัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮาลก็ขอบคุณอัลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์ชาวสวรรค์ไปนู่นเนี่ยได้เข้าไปแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ได้ทรงทำให้สัญญาของพระองค์เป็นจริงแก่เราอัลลอฮ์สัญญาว่าคนทำความดีจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์และทรงทำให้เราครอบครองแผ่นดินในสวนสวรรค์ประหนึ่งว่าอัลอัรฎอนี่แปลว่าพื้นดินเนี่ยนะแต่ในที่นี้หมายถึงอัรฎุลญันนะห์พื้นดินพื้นที่ในสวรรค์มีบางตัวบทหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์และอิหม่ามอะห์มัดด้วยสายรายงานที่อัลฮาท่านอิหม่ามอัลฮาฟิซอิบนุฮะญัรบอกว่าเป็นสายรายงานที่ถูกต้องมีรายงานจากท่านอบีรอมารฟูถึงท่านนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดในพวกท่านเนี่ยเขาจะมีแต่ละคนน่าจะมีมันซิล่านี่มีที่พำนักสองที่มันซิลุนฟินจันนะว่ามันซิลุนฟินนาร์ที่หนึ่งเนี่ยในสวรรค์และอีกที่หนึ่งในนรกทุกคนนะทุกคนเลยมีสองที่เราเนี่ยมีมันซินมันซินนี่ก็แปลว่าบ้านก็ได้ที่พำนักมีที่พำนักสองที่มีที่หนึ่งในสวรรค์และอีกที่หนึ่งในนรกดังนั้นใครที่ตายและเข้านรกชาวสวรรค์ก็จะรับเหมือนเรียกว่าเป็นรับมรดกเมื่อคนหนึ่งเสียชีวิตตายและเข้านรกชาวสวรรค์ก็จะรับที่ดินหรือพื้นที่ของเขาและนี่คือระบวนการในกอลูตาละอูลาอิกะฮุมุนวาริซูนอันนิสุรห์อันมุมินุนอูลาอิกะฮุมุนวาริซูนอัลลาดีนายริซูนันฟิรดาวซะฮุมฟิฮาคอลิดูนพวกเขาเหล่านี้คือคนที่เป็นวาริสคือคนรับมรดกเราแต่ละคนมีสองที่มีที่ในสวรรค์กับที่ในนรกคนที่เป็นชาวสวรรค์เหมือนรับมรดกคืออะไรครับเขาว่ามรดกแปลว่ารับมาจากคนอื่นพ่อเสียชีวิตลูกได้ภรรยาได้พ่อแม่ได้ฮะเราเสียชีวิตพ่อเราได้แม่เราได้ภรรยาเราได้ลูกเราได้ลูกสาวลูกชายอย่างนี้เป็นต้นรับมรดกก็คือรับมาจากคนอื่นสืบต่อกันมาฉะนั้นคนที่เป็นชาวสวรรค์แล้วมันมีแล้วบอกว่าทุกคนเนี่ยเขามีที่ในนรกและคนที่เป็นชาวนรกเนี่ยแสดงว่าที่ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้สวรรค์แล้วถูกปะเพราะเขาต้องมานรกคนที่เป็นชาวสวรรค์เหมือนได้พื้นที่ของเขาไปคนที่เป็นชาวสวรรค์เขามีพื้นที่ในนรกปะมีแต่พอเราเขาไม่ได้ไปนรกนี่คนที่เป็นชาวนรกก็ต้องไปเอาที่เขาในนรกที่อัลลอฮ์จึงบอกว่าเนี่ยคือการเหมือนรับมรดกสืบทอดมาชาวสวรรค์ก็แสดงว่าได้พื้นที่ของชาวนรกชาวนรกก็อะไรครับได้พื้นที่ของชาวสวรรค์ที่นบีบอกว่าเขามีพื้นที่อยู่ในนรกก็รับตรงนั้นไปฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้และเป็นความจริงนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าวะเอารอซานัลอัรฎอนะตะบะวะอุมินัญญันนะติไฮซูนะชะและอัลลอฮ์ได้ทรงทําให้เราได้ครอบครองแผ่นดินในสวนสวรรค์นะครับก็คืออย่างที่ได้บอกหรือได้อธิบายไปแล้วและก็เป็นการตอบแทนหรือรางวัลของคนที่กระทำความดีนั้นช่างยอดเยี่ยมแท้ๆอายะห์สุดท้ายครับอายะห์ที่75วะตารัลมะลาอิกะตะฮาฟฟีนมินฮาวลิลอัรชยุซับบิฮูนบิฮัมดิร็อบบิฮิมวะกุดิยะบัยนะฮุมบิลฮักกิวะกีลัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนจบชาวสวรรค์นี่ก็จบก็คือถามว่าจบคืออันนี้คือการตัดสินเขาเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะ
แบบมีความสุขชาวสวรรค์น่ะนะแฮปปี้เอนดิ้งก็จะมีหนังมีละครอะไรเขาจะจบก็เขาจะพูดแฮปปี้เอนดิ้งจบแบบมีความสุขชาวสวรรค์เข้าไปแล้วก็อัลเลาะห์สรรเสริญอัลเลาะห์แล้วก็อันนี้พูดกว้างสวรรค์นะเพราะรายละเอียดจริงๆถ้าพูดถึงสวรรค์เนี่ยรายละเอียดเพียบเลยอัลเลาะห์บอกว่าเจ้าหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะเห็นมาลาอิกะห์ล้อมรอบบัลลังก์อัลเลาะห์นี่มีมาลาอิกะห์ที่เป็นฮามาตุลอัรชอัลเลาะห์มีมาลาอิกะห์ที่คอยแบกบัลลังก์หะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีหะดีษที่บอกว่ามา1จากมาลาตุลอัรชมาลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์เนี่ยระหว่างติ่งหูของเขาเนี่ยกับบ่าของเขาเนี่ยนบีบอกใช้ระยะเวลาเดินทาง700ปีนึกภาพไม่ออกสิหนึ่งในมาลาอิกะห์ที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์เนี่ยระหว่างติ่งหูเขากับตรงนี้ไอเราเนี่ยปึ๊บ1วิปึ๊บ1วิเสี้ยวของวิด้วยซ้ำปึ๊บแต่มาลาอิกะห์ท่านนี้ที่นบีบอกว่าระหว่างติ่งหูเขาถึงบ่าของเขาเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางระหว่างนี้เท่าไหร่ครับ700ปีเดินทาง700ปีเนี่ยมันกี่รอบโลกอะรอบโลกกี่ครั้งอะกี่รอบอะมันนึกภาพไม่ออกเลยว่ามาลาอิกะห์ท่านนี้เนี่ยจะใหญ่จะมหือมาจะมโหฬารขนาดไหนแล้วอารัชของอัลลอฮ์นี่จะขนาดไหนและผู้ที่ประทับอยู่บนบัลลังก์คืออัรเราะห์มานคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัลเลาะห์นึกภาพไม่ออกขนาดมาลาอิกะห์ท่านนี้เนี่ยระหว่างนี้เนี่ยแค่ระหว่างนี้เนี่ยไม่ใช่ทั้งตัวนะระหว่างนี้เนี่ยเดินทาง700ปีจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะนึกภาพไม่ออกครับอัลเลาะห์บอกว่าเจ้าจะเห็นมาลาอิกะห์ที่ฮาฟีนะล้อมรอบบัลลังก์ของพระองค์อันนี้ล้อมรอบบัลลังก์นะฮาฟีนะฮาวลัลอัชนะครับห้อมล้อมรอบๆบัลลังก์ของพระองค์มีมาลาอิกะห์ที่คอยฮามะลาตุลอัรชก็คือแบกบัลลังก์นะแซ่ซองสะดุดีสรรเสริญพระเจ้าของพวกเขาทำไมอ่ะครับอะไรที่มันไม่เหมาะไม่คู่ควรกับอัลเลาะห์นี่เขาก็จะบอกถึงความบริสุทธิ์ของอัลเลาะห์มีคนเยอะแยะเนี่ยมีพวกนะซอรอนี่ก็บอกว่าอีซานี่เป็นลูกของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ปราศจากสิ่งต่างเหล่านี้อัลเลาะห์ไม่มีบุตรอัลเลาะห์ไม่มีลูกอัลเลาะห์ไม่มีคู่ครองไม่มีพ่อไม่มีแม่อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าอัลเลาะห์ไม่ใช่มนุษย์มันนะซอรอคริสต์นี่บอกว่านบีอีซาเนี่ยเป็นอิบนุลลอฮ์เป็นลูกของอัลเลาะห์ยะฮูดบอกอุซัยรุนอิบนุลลอฮ์อุซัยรคือใครชาวยิวยะฮูดบอกว่าอุซัยรเป็นลูกของอัลเลาะห์เนื่องจากอุซัยรเนี่ยเขาเป็นผู้รู้เป็นคนที่เป็นคนดีคนซอแลท่องจำฮาฟิซคัมภีร์เตารอห์เหมือนไปอะเลมอ่ะเป็นผู้รู้อ่ะเขาก็เลยยกย่องเป็นลูกของอัลเลาะห์พวกมุชริกีนมักกะห์พวกกุเรชมักกะห์นี่บอกว่ามะลาอิกะห์นี่เป็นบานาตุลลอฮ์มะลาอิกะห์นี่เป็นลูกสาวของอัลเลาะห์ดูสิพวกนี้นี่ยัดอะไรมาให้อัลเลาะห์หมดเลยไอ้นั่นเป็นลูกชายของอัลเลาะห์นี่เป็นลูกสาวของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่มีบุตรกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลเลาะห์เอกะอัลเลาะห์องค์เดียวอัลเลาะห์ฮุซอมัดอัลเลาะห์เป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลเลาะห์ไม่ได้ประสูติและไม่ได้ถูกประสูติวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์กุฟวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันไม่มีสิ่งใดเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพวกเขานั้นจึงแซ่ซองสรรดีสรรเสริญอัลเลาะห์ให้ปราศจากสิ่งที่เป็นข้อตำหนิทั้งหลายอัลลอฮ์มีความสมบูรณ์อัลลอฮ์ไม่มีข้อบกพร่องวะกุดียะไบนะฮุมบิลฮักและก็จะถูกตัดสินในระหว่างปวงเบาด้วยความเป็นจริงด้วยความยุติธรรมวะกีลัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและมีเสียงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์พระเจ้าแห่งสากลโลกบางก็บอกว่านี่คือคำกล่าวของบรรดาผู้ศรัทธาบางก็บอกว่าเป็นคำกล่าวของบรรดามาลาอิกะห์อย่างไรก็ตามทั้งผู้ศรัทธาคนที่มีความยำเกรงคนที่มีอีมานบรรดามาลาอิกะห์จะให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์จะสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฉะนั้นพยายามกล่าวให้บ่อยซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมซุนนะห์นบีนะกล่าวง่ายซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอะซีมกล่าวเยอะๆนะเป็นความดีหนักในตาช่างแล้วก็กล่าวง่ายไหมง่ายสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิสุบฮานัลลอฮิลอะซีมหรือสี่คำก็ไม่ยาวอะไรสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
อัลลอฮุอักบัรกล่าวบ่อยๆเนี่ยซิกรุลลอฮ์ซิกเกตเนี่ยกล่าวไปเรื่อยๆซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรหรือ2ประโยคนั้นซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมกล่าวคนเดียวนะไม่ต้องไปเป็นญะมาอะห์นะแหมไปรวมกลุ่มแล้วก็โยกกันไม่ใช่นะต่างคนต่างกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์จบในการตัฟซีรซูเราะห์อัซซุมัรก็ค่อนข้างเรียกว่ายาวนานพอสมควรใช้ระยะเวลา2ปีหรือ2ปีกว่าประมาณนั้นนะ2ปีก็ทำได้จบในซูเราะห์อัซซุมัรนะครับทั้งหมด75อายะห์ก็ขอชูกรสรรเสริญแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ในอัลกุรอานในคัมภีร์ของพระองค์แล้วก็จบในซูเราะห์นี้ซึ่งหมายความว่าโอ้เราเรียนรู้สมบูรณ์แบบนะก็ต้องศึกษาซูเราะห์นี้ต่อไปทบทวนแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายในซูเราะห์นี้แหละก็ต้องศึกษาทบทวนแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมไปแล้วก็ซูเราะห์อื่นๆด้วยนะครับอาจารย์ขออนุญาต1นาทีได้มั้ยคะอาจารย์ครับผม1นาทีนะค่ะถ้าไม่เก่งถ้าไม่เก่งใจต้องรีบไปเขตเดี๋ยวเขตจะปิดน่าจะเที่ยงมึงวันนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงสวรรค์มีพี่น้องเรียนถามค่ะว่าผู้ชายที่มีภรรยา4คนนะคะแล้วนี่เวลาเข้าสวรรค์เนี่ยภรรยา4คนมั้ยคะได้เข้าสวรรค์คือถ้าคนฟังผมบรรยายก็เก็ตแล้วเข้าใจแล้วแสดงว่าคนถามนี่อาจจะฟังแต่ไม่เก็ตหรือยังไงก็ไม่รู้นะไม่ได้ฟังหมดแต่ขายของคือมากกว่า1คนน่ะจะ2จะ3จะ4ก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะมากกว่า4ยังไงอ่ะมากกว่า4ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นน่ะเขามี4คน1นาทีไม่พอละแต่จะให้อยู่ใน2นาทีอินชาอัลเลาะห์สมมุติว่าเขาแต่ง4แล้วในตอนนั้นเขาได้ว่าในการครอบครองดูการดูแลในช่วงนั้นอาจจะยาคนที่1สมมุติอาจจะยาคนที่1หรือคนที่1ตายไปก็เหลือ3แสดงเขายังมีภาษาเราคือโควต้านะก็ยังสามารถแต่งได้นะครับถ้ายานี่ก็คือจบถ้ายากันคือไม่ใช่สามีภรรยาแล้วถือว่าขาดกันแล้วในดุนยานี้ยากันนะมรดกก็จะไม่มีสิทธิ์รับอะไรกันแล้วถ้าหย่าเช่นสามีหย่าภรรยาวันพรุ่งนี้สมมติว่าหย่าแล้วหมายถึงว่าหมดอิดดะห์จบอะไรกันไปอ่ะนะสมมติว่าให้ยาวหน่อยก็ได้สมมติว่าอีกปีนึงเนี่ยเขาเสียภรรยาเสียเรานี่จะไปรับผู้ชายเนี่ยจะไปรับของภรรยาไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะถือว่าขาดการเป็นสามีภรรยาแล้วแต่ถ้าภรรยาตายอย่างนี้สามีได้สามีตายภรรยาได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเอาง่ายๆแล้วกันว่าสมมติว่ามี4คนตามคำถามผมว่าบางฟ้าถามบ้างไม่รู้นะฮะฟ้าไม่ใช่ใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรใครถามก็แล้วแต่ถ้า4คนแล้วเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดหมายถึงว่ารวมสามีด้วยสมมติแล้วมีลูกด้วยเอาภรรยากับสามีแล้วกันมีภรรยา4คนแล้วเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดไม่ใช่เป็นกาเฟรถามว่าไปไหนบอกแล้วคนมีอีหม่านเอาก็ให้ไปสวรรค์แล้วจะอยู่ยังไงไปกันหมดเลยเนี่ยภรรยา4คนสามีคนหนึ่ง5คนแล้วจะอยู่ยังไงอัลเลาะห์ให้อยู่ได้ครับไม่ต้องกลัวว่าอยู่ไม่ได้อัลเลาะห์ให้อยู่ได้แล้วบอกไปแล้วว่าไม่ทะเลาะและสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่กว้างใหญ่ไพศาลต้องอยู่บ้านเดียวกันหมดเลย4คนน่ะถ้าอัลเลาะห์ให้อยู่ในที่เดียวกันหมดเลยเดี๋ยวอัลเลาะห์จัดการนะอัลเลาะห์จัดการมันจะมีแอเรียจะมีพื้นที่ของครอบครัวมันจะมีพื้นที่ของเค้าเราอยู่ในดุนยานี่เราอยากมีแอเรียของเราป่ะครอบครัวเราแฟมิลี่อ่ะอยากสิคนอื่นเราก็ไม่อยากให้เข้ามาเราอยากจะอยู่กับภรรยาอยากจะบอกว่าจีภรรยาจีภรรยาตัวเองฮะจะกุ๊กกิ๊กจะอยู่สนุกกับลูกๆก็ไม่อยากให้ใครมาก็จะมีพื้นที่ของแต่ละคนครอบครัวแล้วคนที่เป็นโสดไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ไม่ต้องไปเครียดตายไปฉันไม่ได้แต่งงานฉันไม่มีสามีฉันไม่มีภรรยานบีบอกแล้วว่าชาวสวรรค์ไม่มีอาซับไม่มีคนโสดแปลว่าอะไรครับจะมีคู่อ้าวแล้วคู่มาจะมาจากไหนอ่ะอ้าวก็ผู้ชายที่ตายบางคนเขาก็ไม่ได้แต่งงานผู้หญิงบางคนเขาตายเขาก็ไม่ได้แต่งงานนู่นน่ะมันก็เดี๋ยวไปเจอกันน่ะชาวสวรรค์กันนะครับใครจะปิ๊งใครไปชอบใครวันนั้นเดี๋ยวเราจัดให้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยได้อยู่สวรรค์กันหมดแหละเข้าใจนะบังฟ้าค่ะเมื่อกี้บังฟ้าถามค่ะค่ะคือไม่ใช่บังฟ้าถามไม่ถามไม่รู้แต่เรียกบังฟ้าเฉยๆบังฟ้ามี4คนค่ะเรียกบังรอมฎอนอย่างเงี้ยก็เรียกกันธรรมดาเพราะคนรู้จักไม่ได้มีปัญหา
นะครับอ่ะโอเคนะเข้าใจนะแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดในสี่ภรรยาเนี่ยหนึ่งในสี่เนี่ยสมมติว่ากาเฟตกศาสนาไปก็แน่นอนถ้าตกศาสนาไปแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามอีกก็หมายถึงว่ามุรตัดแล้วเป็นกาเฟตจนกระทั่งเสียชีวิตก็เป็นชาวนรกก็แน่นอนก็จะอยู่คนละที่นะครับเพราะอีหม่านกับกุฟศรัทธากับการปฏิเสธมันแยกคนละที่อยู่แล้วอีหม่านไปไหนไปสวรรค์กุฟไปไหนกุฟก็ไปนรกวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะญะซากัลลอฮ์ค่ะอาจารย์